ทำให้แก่ตัวเราคนเราที่ทำให้แก่ตัวเองเนี่ยผลมันออกมาอย่างไรผลมันออกมาก็คือว่าเราเอาตัวของเราที่ดีเนี่ยไปใช้กับคนอื่นได้คือเอาไปใช้กับคนอื่นได้เช่นว่าเรามาฝึกกายเราให้เรียบร้อยวาจาเราให้เรียบร้อยใจเราให้เรียบร้อยเมื่อเราทำใจเราได้วาจาเราได้กายเราได้เราก็เอาสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยที่เขาว่าคนเห็นกับตัวไม่ช่วยใครแต่ที่จริงแล้วคนที่ทำตัวเองให้สงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือไปช่วยทำให้คนอื่นเป็นอย่างนี้เช่นว่าเราเป็นแม่เมื่อเราทำกายวาจาใจเรียบร้อยแล้วเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วเรากลับไปบ้านเราก็เอากายวาจาใจที่ฝึกเนี่ยเอาไปใช้กับลูกเราเอาไปใช้กับสามีเราหรือเอาไปใช้กับภรรยาเราถ้าเป็นลูกก็เอาไปใช้กับพ่อแม่เราเพราะคนถ้าเรียบร้อยแล้วมีหรือคนที่เรียบร้อยแล้วจะหาเรื่องกับใครจะไปปากร้ายกับใครก็ไม่เป็นจะไปกล่าวร้ายใครก็ไม่เป็นไปเสียดสีนินทาใครก็ไม่เป็นเพราะฝึกไปแล้วรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยวาจาที่กล่าวร้ายหยาบคายหรือเสียดสีนินทาเมื่อคนที่ช่วยตัวเองดีแล้วอย่างนี้แล้วไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับสังคมถ้ามีอย่างนี้แล้วเรื่องอะไรจะเกิดจากการกระทบกระทั่งเกิดการทะเลาะวิวาทจากวาจาจะมีหรือก็เพราะคนที่ไม่มีเรื่องเนี่ยก็คือคนที่ช่วยตัวเองนั่นเองแล้วใจเมื่อใจตัวเองเกิดความสงบแล้วเกิดความรู้ทันอารมณ์ตัวเองแล้วควบคุมตัวเองเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วก็เป็นคนทันใจตัวเองเป็นคนไม่เอาแต่อาจจะอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่หรือไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนวุ่นวามไม่เป็นคนมุทุรุดุดันเป็นคนประทุษร้ายเมื่อใจเขาฝึกอย่างนี้ดีแล้วเขาก็ไปอยู่กับคนที่ไม่ดีได้เขาสามารถจะยับยั้งห้ามใจหรือมีสติระงับใจได้ไอ้ความที่ตัวเองฝึกให้ใจตัวเองดีแล้วก็ไปอยู่กับใครมันก็ดีออกไปไม่มีรายออกเมื่อคนเราได้ฝึกใจที่ดีออกไปแล้วความรายไม่มีอยู่กับใครมันก็ไม่รายดังนั้นจึงว่าผัวก็ไม่รายเมียก็ไม่รายเพื่อนก็ไม่รายลูกก็ไม่รายทุกคนเมื่อใจตัวเองดีแล้วที่ไหนจะมีคนร้ายไอ้ที่มีคนร้ายทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะคนไม่ได้ฝึกใจไม่ได้ฝึกกายที่กายว่ากายมีศีลเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมานี่คือคนฝึกให้ตัวเองเรียบร้อยขึ้นมาการที่ฝึกเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยระงับใจได้มากมายถ้าคนเราถ้าไม่มีการฝึกอบรมศีลธรรมเนี่ยก็จะเป็นคนใจอ่อนแอใครด่าใครว่าก็จะถกเถียงจะมองคนในแง่ร้ายจะไม่ระงับใจตัวเองจะไม่มีความอดกลั้นไม่ความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบที่ด่าเราว่าเราฉะนั้นเรื่องตัวศรัทธาความเชื่อในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าก็สอนเรื่องทำใจให้ดีนี่เองทำกายให้ดีนี่เองทำวาจาให้ดีนี่เองรวมแล้วเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ทำที่ไหนทำที่กายวาจาใจเรานี่เองอย่างที่เรามาบวชเรียนเนี่ยมาทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาดังนั้นการที่ถ้าเราไม่มาฝึกใช่เราอยู่บ้านเราก็ฝึกได้เมื่อเรารู้วิธีแต่ที่บ้านเราไม่มีเหมือนเราทุกคนทุกคนมีอารมณ์ต่างกันเราจะภาวนาเขาไม่ภาวนาเราจะสงบเขาไม่สงบเราจะเงียบเขาไม่เงียบฉะนั้นเมื่อเป็นงั้นเราก็จึงต้องแสวงหาสัปปายะสถานที่เหมาะควร
พื่อมาเราฝึกใจเมื่อฝึกเราได้แล้วเราก็เอาใจที่รู้จักสติรู้จักสมาธิรู้จักความเข้าใจอารมณ์ตัวเองเนี่ยเอาไปใช้ตอนนี้ถ้าเรากลับไปเนี่ยเราใช้ได้การที่เขาวุ่นวายการที่เขาพูดไม่ดีการที่เขาทำไม่ดีการที่เขาคิดกับเราไม่ดีแต่เรากลับดีตอบเรากลับสงบตอบเขาพูดหยาบเรากลับพูดดีตอบเนี่ยนั่นถือว่าเราทำได้เราทำวาจาเรียบร้อยได้เราทำกายเรียบร้อยได้เราทำใจเรียบร้อยนั้นเรียกเข้าถึงศีลธรรมหรือเรียกเข้าถึงคุณธรรมดังนั้นศีลนี้ไม่ใช่ทิ้งไว้ที่วัดไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้รับแล้วไม่ใช่ไม่เอาไปเมื่อเราสะสมมากๆขึ้นไปก็เหมือนกับเราที่เราได้ทำงานเราได้รับเงินเนี่ยไม่มีใครเมื่อเจ้านายหรือเขาเปิดบัญชีให้เราเนี่ยไม่มีใครทิ้งเงินไปตรงนั้นหรอกทุกคนได้รับค่าเหนื่อยตัวเองก็ต้องเก็บเอาไปใช้อย่างให้มีความสุขเพราะตัวเองทำเงินเดือนอย่างเงี้ยเขาให้ตัวเองเดือนละพันละหมื่นอย่างเงี้ยตัวเองก็ต้องมีค่าชีวิตตัวเองที่ว่าเราทำเหนื่อยมาเมื่อเขาส่งเงินให้มาไม่มีคนไหนจะวางเงินทิ้งตรงนั้นแน่นอนแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวทุกคนก็ต้องเอาเก็บไปใช้เพื่อให้คุ้มค่าที่ตัวเองทำด้วยกายวาจาใจมาตลอดเดือนหนึ่งหรือว่าวันหนึ่งฉะนั้นความดีเหมือนกันเนี่ยความดีเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ควรจะทิ้งเราก็ต้องเก็บเอาไปด้วยกายวาจาใจที่เราฝึกเป็นเนี่ยก็จะเอาไปใช้ได้ตลอดทุกเวลาไอ้เงินทองนั้นยังใช้แลกเปลี่ยนใช้ซื้อใช้หาแลกเปลี่ยนสิ่งของแต่ว่ากายวาจาใจที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าใจดีนี่ใช้ได้ตลอดวันถ้าคนใช้คนใจไม่ดีเนี่ยถึงเงินมันจะดีแต่ใจคนไม่ดีก็เอาเงินไปใช้ผิดๆได้บ้านจะดีรถจะดีเงินจะดีแต่ใจไม่ดีสิ่งนั้นก็พลอยไม่ดีไปหมดฉะนั้นถึงจะบ้านไม่ดีรถไม่ดีเงินไม่ดีแต่ใจมันดีอะไรมันก็เปลี่ยนมาดีเองน่ะจะเหมือนคนขยันนั่นแหละจากไม่มีอะไรเลยเนี่ยให้ความขยันนั้นทำให้คนนั้นเปลี่ยนแปลงบุคลิกตัวเองเปลี่ยนแปลงฐานะตัวเองเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ตัวเองเพราะความขยันจากคนโง่ๆเนี่ยก็เป็นคนฉลาดได้จากคนจนๆก็เป็นคนรวยได้จากคนที่ไม่มีอะไรก็มีได้ทุกอย่างฉะนั้นจึงว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยต้องอาศัยศีลธรรมตัวศรัทธานี่เป็นตัวหลักใหญ่ถ้าเราเชื่อว่าบุญเนี่ยมีจริงเราก็เร่งสร้างบุญอันนี้ให้มากขึ้นแล้วก็ลดลงลดการทำบาปให้น้อยลงฉันรู้ว่าสงบกายเนี่ยดีจะได้รับผลเป็นสุขตลอดไปสงบวาจาก็ดีสงบใจก็ยิ่งดีแค่สามอย่างนี้คนเราปรารถนาอะไรก็ได้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้รู้จักคำว่าสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบวาจาเนี่ยเราจะเห็นผลในชาตินี้เลยถ้าคนไม่เคยประทุษร้ายจะรู้จักเลือกใช้วาจาที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยคนนั้นจะไม่มีเรื่องเดือดร้อนทางวาจาเลยแต่ถ้าคนนั้นรู้สึกเป็นคนที่ประมาณตัวเองในการสำรวมกายไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาถ้าเขาสำรวมตัวเองด้วยกายวาจาอย่างนั้นนะเขาก็จะไม่มีอะไรที่เป็นที่น่ารังเป็นต้องโทษเป็นที่เป็นบาปแก่เขาเลยเขาจะเป็นบุญตลอดเวลาและยิ่งใจเขาได้ฝึกสมาธิฝึกความอดทนฝึกอุเบกขาเขาก็จะมีความสุขเพราะรู้ว่าใจของเขานั้นดีดีตรงที่ว่าใจเขาเฉยได้เย็นได้สงบได้ต่อสิ่งที่มากระทำใจเขาให้วุ่นวาย
ฉะนั้นเครื่องรองรับบุญเนี่ยไม่มีใครรองรับเราได้นอกจากตัวเราเองนะตัวเราเองเนี่ยเป็นตัวเป็นองค์ประกอบที่แสดงรองรับเลยว่าเราทำบุญเราเห็นผลเห็นที่ใจเราเห็นที่เราสงบที่เราสำรวมที่เราได้กายวาจาใจที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยเล่าร้อนนั่งที่ไหนก็ไม่ร้อนนอนที่ไหนก็ไม่ร้อนกินก็ไม่ร้อนนี่คือสิ่งที่ได้รับผลในกายวาจาใจสงบฉะนั้นธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยการที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่รู้อย่างที่เราคิดนะไม่ใช่ยังรู้ที่มนุษย์รู้นะไม่ใช่รู้อย่างที่เทวดารู้มนุษย์เนี่ยเขารู้แต่ว่าทำยังไงฉันจะรวยทำงานฉันจะมีโน่นมีนี่มีราบมียศมีชื่อมีเสียงมีเงินมีทองมีบริวารเยอะๆมีบุญมีวาสนามากกว่าคนอื่นคือคิดยกตัวเองให้มากขึ้นกว่าคนอื่นแม้แต่เทวดาก็ยังอยากให้ตัวเองวิมานสวยคนอื่นอยากให้ชื่อเสียงตัวเองมากคนอื่นอยากให้รัศมีมากคนอื่นเมื่อเข้าไปอยู่ในหมู่บริวารเทวดารัศมีเราจะได้ข่มคนอื่นเราจะได้ไม่เอาพับเทวดามันก็มีความเลื่อมล้ำตำสูงในรัศมีบุญตัวเองเวลาเข้าในที่ชมเขาก็มีสังคมเทวดาเทวดาเมื่อเข้าสังคมเทวดาเหมือนกันมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยพอไอ้คนสวยกับไอ้คนไม่สวยเจอกันสมมติไอ้คนสวยพอไปอยู่ในที่คนไม่สวยเขาก็ภูมิใจว่าเขาสวยไอ้คนที่ไม่สวยก็อยากจะหลบหน้าไม่อยากจะไปคู่กับไอ้คนสวยไอ้คนจนก็ไม่อยากจะไปคู่กับไอ้คนรวยเพราะมันศักดิ์ศรีมันไม่เท่ากันก็เหมือนกันแข่งบุญแข่งวาสนาเทวดาเขาก็เหมือนกันเทวดาที่รัศมีน้อยก็ไม่อยากจะไปอยู่ใกล้หรือพวกรัศมีมากมันไม่มีความสุขมันไม่มีปีติมันไม่มีความสงบเพราะไอ้รัศมีนั้นทำลายอารมณ์ตัวเองไม่ให้ปีติก็จะต้องถอยห่างถ้าตัวเองมีรัศมีมากก็เหมือนว่ามีอำนาจมีความสุขมากมีพลังมากเหมือนกันในมนุษย์เนี่ยมนุษย์คนไหนที่รวยที่สวยก็ถือว่าตัวเองโชคดีก็พยายามที่จะแข่งขันกับสิ่งนี้ว่าฉันรวยมากฉันสวยมากฉันดีฉันมีความรู้มีปัญญามากเหมือนยังเจอกันเนี่ยคุณเรียนอะไรเรียนมหาวิทยาลัยไหนจบอะไรอย่างเงี้ยโอ้บางคนพอไม่จบอะไรก็จะไม่อยากจะตอบไอ้คนที่ตบลูกสูงก็นี่ฉันเรียนจบนั่นมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้หรือบอกต่างประเทศได้มันมีความสุขภูมิใจก็เป็นการต้องการความข่มกันหรือว่ายกตัวตัวเองให้เป็นอย่างนั้นทุกคนก็อยากจะยกตัวเองจะเข้าในสังคมนั้นนี่คือมนุษย์เขารู้กันแค่นี้นะที่ว่ามนุษย์ตรัสรู้หรือมนุษย์ฉลาดเนี่ยก็ฉลาดเรื่องอย่างนี้ฉลาดว่าใครรวยมากสวยมากฉลาดมากมีเงินมากมีบริวารมากมีที่ดินมากมีอะไรมากๆที่มนุษย์เขายกย่องกันเนี่ยนั่นคือสิ่งความรู้ของมนุษย์แต่พุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ว่าท่านมีอะไรมากๆท่านมีมากแต่ท่านว่าไม่ใช่ท่านมีมากคือเป็นภาระของท่านที่ท่านตรัสรู้นั่นคือท่านมีธรรมะสิ่งที่ท่านไม่มีอะไรเลยท่านบอกว่าท่านไม่มีอะไรเลยพระองค์ไม่มีอะไรเลยคนก็เอ๊ะไม่มีอะไรเป็นพุทธเจ้าทำไมไม่มีอะไรเลยดังนั้นแต่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเนี่ยซึ่งเป็นศีลก็ดีเป็นสมาธิก็ดีเป็นอริยสัจวิธีทางดับทุกข์ที่ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านรู้วิธีท่านไม่มีอะไรแต่ท่านไม่มีความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีอยากที่จะคุยว่าฉันรวยอย่างนั้นฉันสวยอย่างนี้ฉันมีโน่นมีนี่ความอยากอันนั้นท่านไม่มีท่านก็บอกว่าท่านไม่มีท่านไม่มีอะไรแต่ท่านรู้วิธีว่าสิ่งที่มีนั้นมันเป็นสิ่งที่เอาไปไม่ได้
ที่ท่านมีอะไรอะไรกันเยอะแยะเนี่ยมันเอาไปไม่ได้ท่านก็สอนวิธีว่าเมื่อมันมีทุกข์แล้วทำอย่างไรเมื่อมีความคิดเป็นทุกข์แล้วเนี่ยเกิดไม่สมหวังแล้วเป็นทุกข์แล้วเนี่ยทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ที่จะต้องไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องกินยาตายฆ่าตัวตายไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องผิดหวังทำยังไงจะไม่ผิดหวังพุทธเจ้าท่านรู้วิชาที่ไม่ผิดหวังวิชาที่ทำแล้วสมหวังสมใจแต่ที่มนุษย์ที่เขาได้กันมานี่มันเป็นวิชาที่ผิดหวังดังนั้นท่านก็รู้วิธีบอกทุกอย่างเนี่ยมันก็เรื่องสำเร็จที่ใจก็คือการทำใจเข้าไปรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนั้นมันทุกข์ถ้าวางเสียได้นั้นมันไม่ทุกข์ท่านก็ทำให้มีสติคือเป็นมรรคคือรู้ใจตัวเองมรรคของท่านนี่คือพวกทำอุเบกขาหรือรู้จิตตัวเองเดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตคิดดูจิตดูจิตเห็นจิตตัวเองนั่นเขาเรียกว่าเป็นมรรคสัตว์ท่านรู้วิชาอันนี้เมื่อรู้มากๆขึ้นมาก็อุเบกขาตัวสติสมาธิอยู่ก็เรียกว่าไม่คิดแล้วเรื่องความทุกข์ในข้างหน้าเรื่องความทุกข์ที่แล้วมาเมื่อไม่มีความทุกข์ที่แล้วมาไม่มีความทุกข์ที่จะไปข้างหน้าไม่คำนึงถึงอนาคตอดีตแล้วก็เป็นการดับทุกข์ก็เป็นนิโรธทสัตว์รู้ด้วยความเห็นจริงรู้ด้วยรู้แล้วก็ดับเมื่อดับแล้วก็เป็นนิโรธนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้ไม่มีนะรู้ไม่มีท่านไม่มีอะไรแต่ที่รู้มีทุกข์เนี่ยก็เพราะมันมีโน่นมีนี่เป็นห่วงโน่นเป็นห่วงนี่นั่นคือรู้มีมันจึงเป็นทุกข์ยิ่งมีมากมันก็ยิ่งมีทุกข์เพราะเวลาตายแล้วคนเอาไปไม่ได้ต้องเสียดายคนเราต้องเสียดายเมื่อมันมีแล้วต้องเสียดายเหมือนเรามีลูกเนี่ยถ้าลูกตายเราเสียดายลูกหายเราเสียดายมีสามีถ้าสามีหายแค่ไม่มาบ้านเราสักคืนนึงเราก็เสียดายมีภรรยาถ้าภรรยาหายไปเราก็เสียดายมีเงินมีสมบัติถ้าอะไรมันหายเราก็เสียดายคือพวกที่ชาวโลกเขามีนะคือมีทุกข์มีสิ่งที่เสียดายมีสิ่งที่เอาไปไม่ได้แต่มันเป็นทุกข์มันเสียดายแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีนั่นนะท่านไม่มีอย่างมนุษย์ไม่มีอย่างเทวดาแต่ท่านจึงไม่เป็นทุกข์นะจึงว่าท่านไม่มีอะไรจะไปให้ท่านมีอะไรท่านก็ไม่มีท่านมีแต่ความดับแต่ปัญญาอยู่ในความดับของท่านมีมากมายเป็นธรรมะ 84,000 พระธรรมที่ท่านจะแสดงออกมาจากจิตเป็นหนึ่งอันนั้นจากจิตที่ว่างจากจิตที่สว่างจากจิตที่สงบจากจิตที่ท่านละโลภโกรธได้นั่นคือสิ่งที่ไม่มีแต่กลับมีธรรมเกิดขึ้นนะดังนั้นชาวโลกจึงหลงตัวเองว่าโอ้ยฉันเกิดมาฉันมีและทุกคนก็พยายามจะมีแข่งกันมีมากเท่าไรยิ่งดีนั่นคือทางที่สุดของคนต้องการนะดังนั้นเราก็เลยลืมการปฏิบัติธรรมลืมสนใจในการให้ทานบ่อยๆลืมกันในการรักษาศีลประจำใจลืมการทำจิตให้สงบเพราะการลืมเนี่ยทำให้ผู้คนเราก็ไกลห่างจากพระธรรมไกลห่างดังนั้นเมื่อสร้างบารมีแล้วคนก็จะได้ผลถ้าเรารู้แล้วว่าเราไม่อยู่ประเภทนั้นเราไม่อยู่ในประเภทบุคคลที่เห็นใครทำดีแล้วทนไม่ได้ใครให้ทานรักษาศีลใครทำดีแล้วเราทนไม่ได้กีดกันคนดีจะไม่อยู่ในประเภทนั้นจะอยู่ในประเภทหนึ่งว่าอยากให้คนทุกคนมีคนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเป็นคนกายวาจาใจด้วยอยากอยู่อยากเห็นคนพวกประเภทที่สร้างแต่ความดีก็เป็นคนสุจริตธรรมที่อยากจะเห็นสังคมอยู่กับโลกที่มีศีลธรรมฉะนั้นการปฏิบัติตัวเองเฉพาะตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากมายมหาศาลคนคนหนึ่งเนี่ยมีค่ามากสำหรับที่ช่วยตัวเองไว้ก่อนดังนั้นถ้าตัวเองทำตัวเองได้แล้วไม่ต้องไปห่วงใครว่าเขาจะเป็นอย่างโน้นเป็นนี้คนเราถ้าดีสักคนเดียวก็ดีตามกัน
นะต้นไม้เนี่ยทุกต้นเนี่ยมันอาศัยกันนะต้นไม้ทุกต้นเนี่ยมันจะขึ้นได้อยู่ต้นเดียวมันอาศัยซึ่งกันและกันกิ่งก้านสาขาใบเนี่ยมันอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเครื่องค้ำชูกันขึ้นมาทำให้กลายเป็นป่าเป็นที่สงบเป็นที่ร่มเย็นมันขึ้นต้นเดียวมามันก็ขึ้นไปไม่ได้อยู่ไม่ได้มันไม่มีสังคมมันอยู่ไม่ได้เหมือนกันคนเราเนี่ยพอมันดีสักคนเดียวมันก็ดีตามกันหมู่มากก็พาไปเองดังนั้นอย่างเรามาบวชเนี่ยเราก็ต้องฝึกนะฝึกกายวาจาใจให้สงบถ้ามันยังไม่สงบก็แสดงว่าเรายังไม่ได้อารมณ์สมาธิอารมณ์สมาธิเนี่ยพอได้แล้วเราจะเกิดปีตินะพอเกิดปีติแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้เนี่ยบุญมีจริงพอเราฝึกจิตแล้วสมาธิเกิดเพราะทุกคนมีโอกาสฝึกได้สมาธิแต่ต้องสละเวลานะเอาเวลาที่มีที่เราต้องกินต้องนอนเนี่ยที่เราไปใช้อย่างอื่นเอามาทำใจต้องยอมอดหลับอดนอนนะเหมือนเราจะไปทำบุญเนี่ยจะไปทำบุญที่บ้านเราไม่มีที่ทำบุญเงี้ยไม่มีพระสงฆ์สี่องค์เราจะถวายสังฆทานไงดีเราก็ต้องมานะไปวัดไปถวายเราก็จะได้ครบอานิสงส์สังฆทานอย่างเงี้ยแต่ว่าการทำสมาธิเนี่ยถ้าเราทำได้แล้วสละเวลาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามากมายบางคนถ้าจะสงบเนี่ย5นาที10นาทีชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็เกิดรวมจิตตัวเองได้แต่ตัวเองถ้ารวมจิตตัวเองได้คนนั้นจะรู้จักเลยว่าสมาธิเป็นอย่างไรจากคนใจดำจากคนใจอารมณ์ร้ายก็จะกลายเป็นคนละคนเมตตามันกลับคืนมาเองความเยือกเย็นมันกลับคืนมาเองเหมือนองคุริมานะเป็นคนดุร้ายพออบรมสมาธิจากพุทธเจ้าปุ๊บจากโจรกลายเป็นพระอรหันต์เลยเพราะใจที่ถูกขัดเกลานั่นแล้วกลายเป็นคนใจเย็นไปเป็นคนใจดีไปคนใจร้ายน่ากลัวองคุริมานในใจร้ายน่ากลัวขนาดเขาบอกองคุริมานมาแล้วเงี้ยคนที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้ก็ดีอยู่คลัวก็ดียังตกลงมาเลยเพราะกลัวคนใจร้ายแต่พอรู้ว่าองคุริมานใจดีเนี่ยคนก็อยากเห็นอยากเข้าไปใกล้ว่าเออคนใจร้ายกลับมาเป็นคนใจดีหน้ามือไปหลังมือนี่อัศจรรย์เมื่อก่อนเนี่ยพอได้ยินเสียงก็หน้ากลัวแต่พอใจดีแล้วก็กลับหน้าศรัทธาหน้าเริ่มใสเพราะใจเขาดีฉะนั้นเรื่องการทำใจให้ดีเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเองใครทำให้เราไม่ได้การมาวัดเนี่ยเราต้องฝึกให้ได้เรื่องสมาธิถ้าสมาธิไม่ได้เนี่ยก็ได้แต่แค่รักษาศีลแต่ที่จริงสมาธิเนี่ยเราควรต้องฝึกให้นิวรณ์ดับฝึกความง่วงนอนหายไปความปวดเมื่อยก็หายความหดหู่ท้อถอยก็หายความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายความขี้เกียจขี้คลานก็หายความอารมณ์แปรปรวนก็หายความขัดข้องขุ่นเคืองใจอะไรก็หายกลายเป็นคนสงบเย็นเรียกว่าเสวยผลปีติสิ่งเหล่านี้ต้องทำเอาเองนะทำไงก็ดูตัวเองนี่เองดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเส้นเอ็นดูโครงกระดูกอย่างที่พระท่านสอนเนี่ยดูให้เห็นตัวเองเห็นผมหรือนึกถึงผมบ้างนึกถึงขนนึกถึงเล็บนึกถึงฟันนึกถึงหนังนึกถึงโครงกระดูกถ้าเรานึกอยู่นี้ทุกวันเนี่ยเราก็จะเป็นสมาธิอะไรก็ได้ขอให้นึกตัวเองให้ได้ธรรมะนี่เรียนตัวเองเรียนที่กายวาจาใจคือเรียนตัวเองแต่พอเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มอ่านออกบอกถูกเราก็จะหายสงสัยเรื่องสมาธิได้ทันทีว่าอ๋อการมองตัวเองนี่เป็นสมาธิได้การมองตัวเองนี่เป็นธรรมะเป็นปัญญาได้
แต่เราไม่ได้มองตัวเองกันจิตเราจึงฟุ้งซ่านจิตเราจึงไม่จิตเราจึงไม่สงบนะก็ต้องมองเนี่ยมองผมพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังเป็นอย่างไรเราอยู่กับมันมานานเรายังไม่จักมันเลยนะไอ้หนังคนเป็นอย่างไรผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรกระดูกเป็นอย่างไรโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกขากระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังเราก็มาชำแหละดูตัวเองพอเห็นกายของเราอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มสงบเริ่มเข้าใจออกปฏิบัติมองตัวเองตรงนี้เองไม่ต้องไปดูที่อื่นใจเราก็สบายอันนี้พอเราได้อันนี้เป็นอารมณ์ตอนนี้เราก็พิจารณาเรื่อยดูอยู่เรื่อยอันนี้ลมหายใจก็สงบละเอียดหายใจเข้าก็ละเอียดหายใจออกก็ละเอียดจับลมหายใจจับความรู้สึกตัวเองแม้แต่เต้นใจเต้นเป็นจังหวะก็รู้นี่เขาเรียกว่าพิจารณาตัวเองมองตัวเองนี่เบื้องต้นนะการเข้าถึงวิธีการกรรมฐานเบื้องต้นสมถะเบื้องต้นวิปัสสนาเบื้องต้นสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานยอดบุญยอดบุญแต่ว่าคนเราก็ต้องมีฐานบารมีมีศีลเป็นเครื่องบริสุทธิ์ใจเพราะคนมีศีลเนี่ยคนจะเป็นคนใจสงบคนปกติจะไม่พูดมากจะไม่คิดมากจะไม่ฟุ้งซ่านนะคนไหนที่ฟุ้งซ่านพูดมากคิดมากฟุ้งซ่านมากคนพวกนั้นต้องจับมาสมาทานศีลมาสมาทานศีลซะแล้วก็จะพูดน้อยคิดน้อยไม่ฟุ้งซ่านไปดูเถอะชาวบ้านเราเนี่ยมีเยอะพวกฟุ้งซ่านน่ะพูดมากคิดมากพูดแล้วพูดอีกคิดแล้วคิดอีกร้อนแล้วร้อนอีกไม่สงบพวกนี้คือเขาขาดศีลสมาธิปัญญาสังคมทุกวันนี้คนเราเนี่ยมันจึงว่าไม่เหมือนกันนะบางคนนี่ขาดไปหมดเลยขาดทั้งศีลขาดทั้งสมาธิปัญญาเขาว่าเขาอยากจะได้สิ่งอื่นเขาไม่อยากได้สิ่งนี้เขาก็เลยวิ่งไปหาแต่วัตถุอย่างเดียวเขาก็เลยขาดทิ้งศีลทิ้งสมาธิปัญญาเขาก็กลายเป็นคนประสาทไม่ปกติเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนไม่สงบบางคนเนี่ยนั่ง5นาทีก็ไม่ได้ขยับแล้วขยับอีกเพราะพวกนั้นคิดแต่เรื่องเงินทองคิดแต่เรื่องการงานพวกนั้นฟุ้งซ่านมากไม่มีความสุขในชีวิตเลยทั้งที่เขามีอะไรทุกอย่างแต่เหมือนคนไม่มีเพราะใจของเขาไม่สงบฉะนั้นเราต้องฝึกมาให้ใจของเราเนี่ยกวัดแกว่งนะเรียกว่าปีติยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิตกเนี่ยเขาเรียกว่าทำฌานให้เกิดขึ้นยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สู่ลมหายใจพิจารณาลมหายใจเข้าออกสั้นยาวยาวเดียวเขาเรียกวิจารนี่ฌานสองขึ้นแหละฌานหนึ่งคือวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจพิจารณาลมหายใจหยาบละเอียดร้อนเย็นวิจารณ์จิตสงบไม่สงบสุขทุกข์พอพิจารณาไปนะเข้าจิตมันก็เริ่มรู้มากขึ้นเอ๊ะลมหายใจเราละเอียดอย่างนี้เองหยาบอย่างนี้เองเอ๊ะความคิดเราคิดอย่างนี้เองสุขบ้างทุกข์บ้างสงบก็พิจารณาไปเรื่อยๆจนจิตของเราเนี่ยเพลินอยู่กับลมหายใจพอจิตเราเพลินอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจปุ๊บก็เกิดปีติตัวเบากายเบาจิตเบาบางคนน้ำตาไหลจิตจะสุขมากพอปีติมากสุขมากพอสุขมากก็เฉยคนี้ใครจะมาด่าใครจะว่าใครจะพูดทิ้งคนเดินผ่านไปผ่านมาความสุขของเรามันมีมากใจของเราก็เฉยมากไม่สนใจคนอื่นนี่เขาเรียกว่านั่งสงบนั่งเป็นสุขนั่งสงบอุเบกขาเกิดเราต้องทำให้เกิดขึ้นนะเราจะได้เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าไม่งั้นมาเลยมันบวชแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้อะไรคงจะไม่ได้อะไรมั่งเราเอ๊ะหรือเราไม่มีบุญมั่งหรือธรรมะไม่มีจริงมั่งหรือตรงนี้เขานั่ง
เขาสอนกรรมฐานเราผิดมั้งไม่ได้อะไรมั้งคงต้องย้ายสำนักใหม่แล้วมั้งมาคราวนี้ยังไม่มีอะไรสงบเลยยังไม่เห็นอะไรทุกทิ้งที่จริงแล้วไม่ใช่นิวรณ์เรายังไม่ดับนะนิวรณ์เรายังไม่ดับตอนนี้เราก็ต้องใช้สติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่นี้ใช้ไงเวลานั่งไม่สงบเราก็ยืนยืนไม่สงบเราก็เดินเดินไม่สงบเราก็มานั่งยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถสี่คอยตามดูกายตัวเองอยู่เรื่อยเขาบอกว่าพระอยู่ที่กายพระอยู่ที่ใจพอเรานึกอย่างนี้แต่เข้ามันก็สำรวมเป็นเองรู้จักคำว่าสำรวมเป็นสงบคนเราพอรู้จักสงบสำรวมแล้วพอรู้จิตใจตัวเองแล้วนั่นเองเข้าใจธรรมะหาทางดับทุกข์ได้หาทางสงบได้มันก็มีอุปสรรคทุกอย่างนะถ้านั่งแล้วง่วงนอนทำยังไงนั่งแล้วเมื่อยทำไงนั่งแล้วสงสัยทำไงนั่งแล้วฟุ้งซ่านทำไงนั่งแล้วใจวูบวาบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทำไงเราก็ต้องอธิษฐานบารมีเราเราขอนั่งเนี่ยจะขอให้รู้ธรรมเห็นธรรมธรรมะที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นครับก็หม่อมฉันและลูกขอได้รู้ธรรมเห็นธรรมขอให้จิตใจที่สะสมบารมีมาแต่อดีตรีบเรื่องขอให้จิตใจเนี่ยสงบลงขอให้แน่วแน่อย่าได้วันไหวขอตั้งใจอธิษฐานแล้วก็พยายามนั่งแต่นั่งนี่เราจะไปอยากอย่าไปอยากเห็นโน่นอย่าไปอยากเห็นนี่ถ้าอยากเห็นเนี่ยมันไม่เห็นถ้าอยากสงบแล้วไม่สงบต้องเฉยเฉยแต่นี่คนเราพอผ่านสมาธิไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปคุยมากพยายามไม่คุยมากถ้าผ่านสมาธิเราห้ามคุยมากถ้าคุยมากเดี๋ยวหมดสมาธิหมดพลังต้องพยายามไม่คุยพยายามรู้ดูไปเรื่อยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูตัวเองไปเรื่อยๆถ้าพูดไปแล้วมันหมดพลังนี่ฉันสงบอย่างนั้นฉันสงบอย่างนี้ฉันเห็นอย่างนั้นจะหายไปทันทีเพราะคุยมากหายเลยฉะนั้นพอปฏิบัตินี่เขาจะไม่คุยกันนะจะไม่คุยคุยมากไม่มีใครสงบอะโยมสังเกตอะถ้าคนคุยเนี่ยไม่สงบแหละถึงจะมีสมาธิก็หายหมดเพราะมันไปอยู่กับการปรุงแต่งพูดคุยหมดฉะนั้นถ้าเราอยากจะสงบเนี่ยนะเราต้องการจะได้สิ่งนี้อย่าคุยทำได้ไหมปิดวาจาพยายามปิดวาจาถ้าเรามาบวชเนี่ยโอ้ยคุยเป็นนกกระจอกออกจังหลังเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกได้มาคุยได้มาระบายก็ดีเหมือนกันเนี่ยพออยู่บ้านไม่ค่อยมีเพื่อนคุยไม่มีใครคุยถูกคอพอมาวัดนี่มีเพื่อนถูกคอเยอะเลยอยู่บ้านมีแต่คนขัดคอใช่ไหมคุยกับพี่สาวขัดคอคุยกับน้องก็ขัดคอคุยกับสามีขัดคอคุยกับพยาขัดคอแหมพอถึงวัดนี่มันคุยกันถูกคอแต่เราก็จะไม่ได้ได้ยังคุยแต่ไม่ได้ยังสงบดังนั้นเราสังเกตคนที่มีสมาธิเนี่ยจะไม่พูดมากจะสำรวมนะเพราะเราไม่ต้องไปตามดูว่าคนนี้มีสมาธิไม่มีคนนี้สงบแล้วไม่สงบฉลาดแล้วไม่ฉลาดก็ดูตรงคุยนั่นเองที่เขาบอกโบราณเขาบอกว่าสำเนียงบอกภาษากิริยาบอกสกุลมาจากไหนมาจากเหนือหรือมาจากใต้มาจากประเทศใดก็ได้ฟังเสียงก็รู้ว่าคนนี้สงบไม่สงบก็ดูกิริยาดูเดินเข้าห้องน้ำห้องส้วมเดินไปโน่นมานี่การสำรวมว่าเขานั่นน่ะสติดีหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาการสงบเขาก็จะสำรวมเขาก็จะมองอะไรมีความสำคัญในสติที่เขามองคนที่ไม่มีสมาธิก็มองลอกๆแหลกๆเดินไปโน่นไปนี่ไกวแขวนไกวขาคนไม่มีสมาธิเขาจะไม่สำรวมเลยนะแต่คนที่มีสมาธินี่ก็จะสำรวมกินก็จะสงบถึงว่ากินเนี่ยเขาก็มากำหนดที่ขาตะไคร้ขยับขึ้นขยับลงเคี้ยวช้าๆเขารู้ว่า
เขาก็ไม่เชื่อเคี้ยวแบบประเภทไม่รู้ตัวเองเคี้ยวอะไรเคี้ยวช้าๆก็นดที่ขันตะไคร้ขยับขึ้นพอกลืนเข้าไปเขาก็พิจารณาว่าอาหารอยู่ในกระเพาะเนี่ยมันเป็นอะไรคําที่หนึ่งคำที่สองปนกันไปอะไรก็จะรู้หมดเลยว่าเขากินอะไรเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ําเป็นธาตุไฟลมเขาก็จะแยกตัวเองว่าเขาเนี่ยเกิดมาจากดินน้ําไฟลมเขาก็มองตัวเองออกไม่ต้องมีใครมาสอนเขาเลยคราวนี้เขาเข้าใจนี่ก็เรียกว่ากินสํารวมเดินสํารวมก็รู้ขวาก้าวไปก็รู้ซ้ายก้าวไปก็รู้อย่างที่โยมหัดเดินจงกรมกันเนี่ยรู้แหละเดินนี่รู้ตัวไม่ต้องให้ได้สติจะนั่งก็รู้ตัวเองนั่งจะนอนก็รู้จนเองนอนจะกินจะคิดต่อไปนี่รู้หมดคิดอะไรก็รู้พอคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบเริ่มรู้จักความคิดตัวเองนี่ใช้ได้แหละนั่งดูความคิดตัวเองนี่คนมีสติสมบูรณ์แหละจะคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้จักห้ามใจตัวเองนี่คิดแต่จะไปสู่อดีตอนาคตเดียวก็คนไม่สงบไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแม้แต่ความคิดตัวเองก็ตามไม่ทันหรือไม่ได้อะไรเลยก็สำรวมไม่ได้สงบไม่ได้นะถึงว่ามาบวชเนี่ยมาสำรวมกายวาจาใจถ้ายิ่งสำรวมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสงบมากขึ้นถ้าไม่สำรวมเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่รู้เรื่องสามสงบเลยเพราะตัวเองไม่มีอายตไม่สำรวมอายตนะตัวเองไม่สำรวมตาว่าตามองอะไรหูฟังอะไรจมูกดมยังไงกายผัสสะยังไงใจคิดอะไรไม่รู้ตัวเองมันต้องรู้กายวาจาใจตัวเองฝึกอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทำแล้วทำอีกนะทำแล้วทำอีกอยู่เงี้ยลมพอมาอยู่วัดเดี๋ยวเช้าก่อนเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิไม่มีงานอะไรหรอกขอให้เราเพียรอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอเราได้ สมาธิเราก็ถึงบางอ้อยก็อ๋อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสอนเราอย่างนี้เองครูบาอาจารย์พระภิกษุญาติโยมทำเพื่อได้ตรงนี้เองมันก็ไม่เสียเที่ยวนะถ้าตั้งใจก็ไม่เสียเที่ยวถ้าเราไม่ตั้งใจมองหาเพื่อนเจาะแจ๊ะนี่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะหาเพื่อนเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะบางคนมันขี้รำคาญปากเนาะถ้าไม่ได้คุยแล้วมันอึดอัดเนี่ยพอได้เจาะแจ๊ะแล้วรู้สึกมันสบายลงไปเลยก็อย่างนี้ก็ไม่ต้องมีสมาธิฉะนั้นเรามาอย่างนี้เราต้องพยายามสำรวมเพราะว่าพูดมันจะไม่ได้อะไรมีแต่ลมออกหมดโยมพูดที่ลมออกหมดไม่ติดอะไรไม่เหลืออะไรเลยกลับไปบ้านบอกได้อะไรบ้างบอกไม่ได้อะไรเลยไม่สงบเลยที่นั่นคุยกันจังเลยใครคุยนะคุยกันนะฉันก็เลยคุยเขามั่งว่าที่จริงก็ว่าเขาแต่ที่จริงก็ตัวเองก็เอาเขาบ้างไม่เอาบ้างก็ตัวเองก็สงบไม่ได้นี่หาเพื่อนคุยก็เป็นอันว่าคนที่สงบและไม่สงบนี่อยู่ที่วาจาอยู่ที่กายอยู่ที่ใจแค่สามอย่างเนี่ยพอละนี่ก็ฝึกกันสินะโอ้ยมไปเที่ยวนะสงกรานต์เนี่ยออกไปต่างจังหวัดเนี่ยได้อะไรกลับมาได้อะไรไหมโยมบางคนนั้นไปกินเหล้าเมายาโอ้โหเต้นหลำบนกองไฟกันนั่นเหนื่อยทับตายเลยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยได้แต่เหนื่อยมาถ้าทั้งสี่ทำงานน่าดูเลยไหมไปเต้นให้มันแรงๆเต้นให้มันเหนื่อยกระโดดให้มันแรงๆตะโกนให้มันดังๆบอกแหววันนี้สนุกจังเลยลุกขึ้นเช้าโอ้โหไม่ตื่นเลยหมดเมื่อคืนโดดตะโกนแต่เสียงแหกเลยแห้งบางคนก็ดื่มจะเต็มที่เลยน่าอะไรธาตุทั้งสี่แปรปวนเหนื่อยกลับมาบ้านบอกเพลียบอกกลับมาจากสงกรานต์นี่เพลียจังได้อะไรไม่มีปีติเลยไม่มีความสุขไม่มีความสงบนั่นคือไปใช้พลังให้สูญเสียไปเองพอคนเราพอใช้พลังสูญเสียไปแล้วก็ยิ่งเสียมากขึ้นไม่ได้อะไรเลยเงินก็หมดเวลาก็หมดร่างกายก็สูญเสีย
ถ้าเผลอเมามากไปขับรถไม่ลงไม่ขึ้นบนถนนน่ะลงข้างถนนเงี้ยเสียมากเลยเสียญาติเสียพี่น้องเสียลูกเสียเมียเสียกำลังกายกำลังบางคนเสียชีวิตด้วยเพราะความประมาทแสวงหาความสุขไกลบ้านใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยได้แต่น้ำตากลับมาก็มีได้แต่ศพกลับมานี่ได้แต่อะไรกลับมาก็มีนะเดียวสงการเนี่ยที่จริงคนเราถ้าไปแบบมีสติก็ไม่เป็นไรกลับไปแบบมีสติมาแบบมีสติอันนี้ไปเพราะขาดสติใช่ไหมล่ะมันจะไปหาความสุขข้างหน้าน่ะไอ้ความสุขที่บ้านไม่มีต้องวิ่งไปหาหน่อยไปนู้นเมืองลาวก็มีบางคนไปหาเวียงจันทน์นู่นบางคนก็ล่องใต้ไปหาชายทะเลบางคนก็เข้าไปป่าไปถ้ำคือความสุขเขาไม่หาที่ตัวเขาไม่ได้อ่ะเขาไม่เคยทําความสุขกับตัวเขาเลยที่อยู่บ้านเนี่ยสงกรานต์และปีใหม่ก็จะไปหาความสุขปีหนึ่งจะมีทุกทีปีความสุขยมแสดงว่าอยู่ที่บ้านนั้นคงทุกข์ตลอดเพราะเขาทําใจไม่เป็นเขาไม่ใช่ลูกหลานพุทธเจ้าก็เลยต้องไปวิ่งหาความสุขไกลบ้านเขาแต่ถ้าก็เป็นลูกหลานพุทธเจ้าก็กราบพระไหว้พระตักบาตรทําบุญ3 วันสงกรานต์นี่เขาก็มีความสุขเขาก็ได้ที่บ้านเขาก็ได้ไม่ต้องวิ่งไปหาความสุขไกลบ้านหรอกนึกทิ้งกลับมามันไม่ได้จะโยมนะเดี๋ยวโยมก็เครื่องวัดแต่โยมจะไปข่มกันนะแล้วเนี่ยเพื่อนโยมไปต่างจังหวัดเขากลับมาเขาบอกสนุกจังเลยแต่เรามาปฏิบัติเราจะรู้เลยว่ามันสนุกคืออะไรโอ้ยวันนี้ฉันเธอไม่ไปนะเป็นนั่งหลับตาอยู่ไงที่วัดนะไม่สนุกเลยแต่ที่ไหนเรารู้แล้วว่าความสนุกเขานะไม่ได้อะไรเสียหมดเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียกำลังก็ไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความสนุกเก็บพลังไว้ดีกว่านะกายวาจาใจนี่เก็บพลังไว้คนยิ่งเงียบยิ่งมีพลังคนยิ่งเงียบยิ่งเหมือนคมในฝักอ่ะคนไม่เงียบไม่มีพลังหรอกเหมือนเรานั่งอ่ะใจคิดโน่นคิดนี่นะไม่มีพลังตัวเฉยแต่ใจคิดโน่นเราต้องพยายามดูใจเราคิดอะไรเราก็ต้องพยายามมีสติใจเราเฉยกายเราเฉยกายเราเฉยใจเราเฉยนะคนนั้นมีพลังก็ต้องฝึกไม่ต้องเสียดายโยมมาไงไม่ต้องเสียดายว่าไม่ต้องไปเที่ยวไหนใจเราเนี่ยไปไหนก็ไปได้ไม่ต้องเหนื่อยนะใจไปไหนก็ไปได้โอกาสอย่างเงี้ยดีแหละเราเที่ยวอยู่ในสวรรค์ในใจเราเนี่ยเราจะได้หายสงสัยไงพอภาวนาเราจะได้หายสงสัยสงสัยในกรรมของเราสงสัยในบุญของเราเราจะได้มองตัวเองออกว่าเราเป็นคนประเภทใดมีสมาธิแค่ไหนมีปัญญาแค่ไหนมีบารมีแค่ไหนแต่ทุกคนมีเหมือนกันหมดมีทุกคนมีแต่ว่าการฝึกจิตเนี่ยเข้าขยับฐานะจากคนไม่สงบให้สงบเนี่ยต่างกันตรงนี้ขึ้นก็อยู่ว่าจะตั้งใจทำได้หรือไม่เราก็ต้องตั้งใจทำเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวตัวเองหมดแล้วไม่ต้องไปขอใครทำเวลาก็มีสถานที่ก็มีโอกาสก็มีพร้อมทุกอย่างเลยโยมไม่มีอะไรติดค้างเลยไม่ต้องไปผัดวันประกันพรุ่งเลยว่ารอปีนั้นปีนี้แล้วฉันจะทำให้ถึงความสงบสักทีจะรู้ธรรมะสักทีไม่ต้องไปรอหรอกพระพุทธเจ้าตอนอายุ7 ขวบนะท่านมีบารมีท่านเขาไปแลกนาฝันเด็กทั้งหลาย500ที่เป็นบริวารก็เล่นกันเจียวจาวแต่พุทธองค์มีนิสัยรักสงบก็หลบเข้าไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้โคนต้นว่าหรือโคนต้นไหนพอไปนั่งเสร็จแล้วก็นั่งดูลมหายใจตัวเองนั่งขัดสมาธิ
แล้วก็ดูลมหายใจดูลมหายใจก็ลมหายใจก็เลยแสดงออกมาว่าหายใจเข้าก็รู้ว่าจะพระองค์ก็เลยเห็นลมหายใจก็ดูลมหายใจไปจนจิตรวมเป็นอุเบกขาตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วก็ยังอุเบกขาอยู่ยังเฉยอยู่กับลมหายใจไม่ไปไหนจิตไม่ไปไหนเลยปิติสุขเอกตาอยู่ตรงนั้นเองด้วยพลังจิตของเด็กเพียงเยอะ7 ขวบที่จิตไม่ไปไหนเลยไม่ไปเล่นกับใครเลยอยู่กับลมหายใจบ่ายไปแล้วจนเขาเลิกนาแล้วพระบิดาเสด็จมาดูอัศจรรย์ยกมือไหว้เลยไหว้ลูกเลยโอ้ลูกเรามีบุญมากกว่าเราอีกนั่งตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วเนี่ยยังไม่ขยับตัวและไอ้ล่มไม้ก็ตะวันบ่ายไปเนี่ยล่มไม้ก็ยังตรงอยู่ตรงนั้นเองเหมือนเป็นฉัตรไปร่มกั้นล่มไม้ก็ไม่เอียงไปตามตะวันเป็นเรื่องอัศจรรย์นั่นแหละปฏิญญาอันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าไปทำอยู่ตั้ง6 ปีไม่สำเร็จแล้วก็กลับมานึกวันที่จะตรัสรู้มานึกถึงเรื่องว่าเอ๊ะตอนเป็นเด็กเราทำอย่างนี้ก็มีความสุขก็สงบกลับไปทำแบบตอนเป็นเด็กดีกว่าก็เลยทำอานาปานสติเลยแต่ท่านก็เลยสำเร็จเป็นพุทธเจ้าวันนั้นวันกลางเดือนเพ็ญกลางเดือน6เลยก็กลับมาทำตอนเหมือนเด็ก7 ขวบใจคนเราเนี่ยต้องทำเหมือนเด็ก7 ขวบนะโยมนะถ้าทำเป็นสาวเป็นหนุ่มไม่สงบนะทำเป็นแก่ยังคิดใหญ่เลยนะคนแก่นี่คิดเรื่องอะไรคิดแต่อดีตสาวก็คิดอนาคตหนุ่มก็คิดอนาคตอนาคตสดใสจะไปโน่นจะไปเที่ยวนี่จะทำโน่นนี่คือคนวัยหนุ่มวัยสาวคิดอนาคตคนอายุมากก็คิดแต่เรื่องความหลังคิดแต่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องความหลังนั่งเมื่อไรก็มีแต่อดีตหนุ่มสาวนั่งเมื่อไรก็มีแต่อนาคตก็เลยทำเป็นเด็ก7 ขวบ7 ขวบนี่พุทธเจ้าถือว่าเป็นโสดาบันได้เป็นพระอรหันต์ได้เด็ก7 ขวบนี่ไม่คิดถึงเรื่องอนาคตไม่คิดถึงเรื่องอดีตเพราะไม่มีการอดีตผ่องใสนะเพราะไม่ได้ทำบาปเพราะเด็กแค่7 ขวบยังไม่ทำบาปเนี่ยยังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยยังบริสุทธิ์เหมือนพระขาวและอนาคตก็ยังไม่คิดสร้างสรรค์อะไรเพราะตัวเองแค่7 ขวบทำใจเหมือนเด็ก7 ขวบไม่สำเร็จต้องทำอย่างนั้นโยมทำเป็นเด็ก7 ขวบจำได้หรือเปล่าอารมณ์เด็ก7 ขวบบริสุทธิ์มากรายเดียงสะก็รู้แล้วเริ่มรู้ตัวแต่ว่าให้ทำอะไรก็ทำได้เด็ก7 ขวบการฝึกสมาธิก็เกิดขึ้นได้กับเด็ก7 ขวบแต่ถ้าเรามาทำสมาธิตอนเรามีทุกข์เนี่ยทำยากมีความพวงมีความกังวลมีอนาคตมากหรือมีการปรุงแต่งจิตมากเนี่ยเขาจะรวมใจยากเพราะเขาโตซะแล้วเขาคิดมากซะแล้วแต่ก็ยังได้แต่ก็ต้องพยายามภาวนาอย่าให้ขาดพุทโธอย่าให้ขาดต้องทำให้มากขึ้นแล้วก็จะปรับตัวเองไปถึง7 ขวบได้อารมณ์ก็จะเป็นอุเบกขาคนใหม่ก็เยอะนะยอมเมืองเอางี้แล้วกันถ้าคนเราก็มองไปดูว่าเออนี่เอ๊คนที่นั่งข้างเรานี่เอ๊ทำไมเขานั่งอยู่ได้ไปวัดอายุโอ้โห70ยังนั่งได้นะเอ๊70ทำไมนั่งได้เรานี่ยังเด็กทำไมนั่งไม่ได้ตอนนี้ไอ้คนเด็กก็ไปเอาคนอายุ70มาวัดเพราะคน70นั่งได้เราเด็กๆทำไมกระดูกยังดีอยู่ทำไมนั่งไม่ได้กำลังยังดีก็ทำให้เราเนี่ยอยากจะนั่งเพราะคนอายุมากยังนั่งได้เกิดกำลังใจตอนนี้คนอายุมาก70-60ก็มาดูเด็กๆคือเด็กขาวลูกขาวหลานยังทำได้กูนี่อาบน้ำนอนมาเยอะแล้วทำไมจะทำไม่ได้ก็มีกำลังใจอายเด็กมัน
อย่างหมอหลับหมอไหลยังไม่ได้ก็เลยเห็นเด็กๆเขาทำได้คนโตก็ทำได้คล้ายๆว่าเราไปกันได้เพราะมองแล้วทุกคนก็ทำได้แต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบไม่เป็นเราก็เลยเราคงไม่ไหวมั้งเราคงสู้ไม่ได้ร่างกายเราไม่ดีแต่ที่จริงแล้วคนเราเนี่ยพอใจสงบเนี่ยร่างกายมันจะดีขึ้นกว่าเดิมทั้งๆที่คนป่วยเนี่ยก็หายป่วยไอ้ความปวดเมื่อยเนี่ยพอสมาธิมันเกิดก็หายปวดเมื่อยนั่งหลับนั่งสับก็ยังดีกว่านอนนะโยมนะโยมนั่งหลับหลับสับสับก็ดีกว่านอนนะพอนอนไม่ได้อะไรบางคนบอกไม่เอานั่งหลับนั่งสับหลับดีกว่าที่จริงไม่ได้หรอกไอ้นั่งหลับนั่งสับดีกว่าไอ้คนนั่งนอนหลับใช่ไหมเพราะมันยังได้ครึ่งได้ครึ่งเสียครึ่งแต่ไอ้หลับนี่ไม่ได้เลยเสียหมดเลยฉะนั้นไอ้คนที่นั่งหลับหลับสับสับเนี่ยพอเลิกหลับเลิกหลับแล้วก็สงบนะแต่ตอนที่ยังหลับสับสับเนี่ยมันสงบไม่สงบแต่ว่านั่นแหละดีเลยนะแต่ว่าทําต่อไปหลับหลับสับสับหลับหลับก็ทําไปพอตามันสว่างเลยคราวนี้ไม่หลับแหละคราวนี้สงบต้องข้ามตรงนี้ให้ได้โยมหลับสับสับเลยจะไปนอนโยมถ้ายังหลับหลับสับสับทําให้หายหลับหายสับนะเนี่ยเราจะได้สมาธิทำให้หายง่วงทำให้หายเมื่อยถ้าฟุ้งซ่านอึดอัดกระเคืองทำให้หายฟุ้งซ่านแล้วก็จะสงบถ้าขี้เกียจทำให้หายขี้เกียจแล้วจะได้สมาธิถ้าท้อถอยทำให้หายท้อถอยจะได้สมาธิก็เรียกว่านิวรณ์และธรรมสกัดกั้นไม่รู้วันดีบรรลุความดีต้องทำข้ามขี้เกียจทำข้ามความง่วงทำข้ามความหลับทำข้ามหดหู่ท้อใจไม่อยากจะทำต่อไปไอ้ตัวไม่ทำต่อไปเนี่ยนะตัวนิวรณ์ที่ไม่ให้สมาธิเกิดแต่ถ้าต้องทำต่อไปจะสงบเลยตัวท้อถอยก็หายนี่ก็เราไม่รู้ทันก็ทำไมคนเราจึงไม่มีสมาธิเพราะไม่เข้าใจเรื่องนี้ทำไมจึงทำยากก็เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยพอมาเจอตรงนี้เราก็เลิกทุกทีก็ตรงนี้เองมันเป็นประตูกั้นให้เราเข้าไปไม่เข้าไปสู่ความสงบนะพอเราก็ไปเชื่อมันอะเมื่อยก็เลิกง่วงก็เลิกท้อถอยก็เลิกพอหลับหลับจับจับก็เลิกเราไปยอมเลิกสิ่งนี้ก็คือว่านั่นแหละคือประตูที่เขากั้นไม่ให้เราถึงสมาธิบางทีนั่นแหละธรรมะระยมต้องเข้าใจนะไม่งั้นโอ้ยเมื่อยฉันไปนอนเถอะทำไปก็ไม่ได้อะไรเราง่วงง่วงหลับๆนี่บาปเปล่านอนดีกว่าไม่รู้ว่าใครจะได้บาปมากกว่ากันนะใช่คนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วคือระลับสับสับเนี่ยนั่นคือทำความเพียรที่พระโมคคัลลาทำ7 วันเนี่ยสับไปสับมาสับไปสับมา7 วันพุทธเจ้าบอกพระโมคคัลลาจะชูงวงเข้าบ้านทีเพราะนั่งหลับนั่งสับเพราะคิดถึงแต่เรื่องบ้านพอตัดใจไม่คิดถึงเรื่องบ้านปุ๊บท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยมีฤทธิ์เลย7 วันเพราะทำแก้ความหลับได้คือมันจะหลับท่านก็ไม่นอนแต่มันก็ง่วงมันก็สับอยู่กันเนี่ยท่านก็ไม่ยอมนอนพอหายหลับหายสับเลยท่านจึงจะนอนท่านก็เลยได้ธรรมะคือคนฉลาดเนี่ยพอฟังแล้วเข้าใจไหมคนฉลาดเนี่ยฟังอะไรเข้าใจนิดเดียวยกเอาไปทำได้คนที่มาวัดนี่รู้สึกว่าฉลาดเนาะใช่ไหมรู้สึกว่าโง่นิดหน่อยเวลามันขี้เกียจก็โง่นิดหน่อยนะพอทำได้ก็ฉลาดพอลงไปนอนก็โง่กว่ามันหน่อยแต่เขาบอกว่าความง่วง
ก็เป็นอุปสรรคแต่ที่จริงความง่วงเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่สมาธิพอเลิกง่วงก็ได้สมาธิพอเราได้เลยเหมือนว่าพอเราทำสมาธิได้เหมือนว่าเรามีของดีแล้วภูมิใจแล้วว่าเราได้ของดีบอกใครไม่ได้เลยเงินทองได้เท่าไหร่ก็สู้กับที่เราได้สมาธิไม่ได้ได้กรรมฐานไม่ได้มันจะสุขใจต่างกับคนที่ได้เงินได้ทองบางทีธรรมะอันนี้อุปถัมภ์ให้เราตลอดชีวิตเลยนะการที่เรามาบวชมาเรียนเราได้สมาธิเนี่ยธรรมอันนี้จะเป็นมงคลใส่ใจเราจะอุปถัมภ์เราไปตลอดชีวิตเลยจะไม่ลำบากตลอดชีวิตเลยจะทำมาหากินจะอยู่ในสังคมใดอันนี้จะเป็นบุญกุศลเป็นเงาตามตัวให้คนนี้เจริญตลอดเลยไม่ลำบากจะเป็นสิ่งไปชักจูงตัวเองให้ไปดีทำไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเนี่ยก็คนหนึ่งให้ทานมะม่วงกับพระผลหนึ่งพระบิณฑบาตตัวเองก็ไม่มีอะไรจะให้ก็คันน้ำมะม่วงถวายพอพระฉันแล้วก็ชื่นใจให้พรก็ไม่ได้ทำอะไรเลยบุญแต่เวลาจะตายเนี่ยไปไหนคิดถึงแต่บุญนั่นเนี่ยเวลาเกิดอะไรต่ออะไรก็ใจก็คิดถึงว่าเราได้ให้ทานกับพระพอตายปุ๊บจิตดวงนั้นผ่องใสก็ไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็ถามว่าท่านมีบุญอะไรจึงมาเป็นเทวดาเขาถามบุญกันอายไม่กล้าบอกบุญข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยต้องทำที่จริงจะมาเป็นเทวดาได้ก็บอกได้ทำทานแค่ผลมะม่วงลูกเดียวได้เป็นเทวดาก็ใจของเขาได้ทำเขาเก็บไว้ในใจไงใจมันปีติได้ทำเพราะทำบาปมันก็เก็บไว้ทำบุญก็เก็บไว้แต่มันเก็บบุญของเขาไว้มะม่วงลูกเก็บไว้ยันตายเก็บเอาไปชาติหน้าได้อีกคนหนึ่งไม่โกรธสามีไม่โกรธสามีไม่โกรธพ่อผัวพอตายแล้วเขาไปเป็นเทวดาเขาไม่ได้ทำบุญอะไรเลยแต่ทำใจฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยคือสิ่งที่เราเอาไปนะเป็นอริยสัพท์ใครทำแล้วเขาก็จะเห็นผลกับตัวเองความขัดข้องอะไรต่ออะไรจะหมดไปเองชีวิตที่ว่าเดือดร้อนแต่ถ้าเราทำถึงทำเนี่ยความเดือดร้อนจะหมดชีวิตมีปัญหาชีวิตเดือดร้อนมีคนคอยทำให้เราเป็นทุกข์ทรมานอะไรไม่สมหวังแต่ขอให้ปฏิบัติอันนี้ไปเถอะพอสมาธิอันนี้ได้แล้วอะไรจะดีไปเองจะเป็นผู้นำทางไปเองกลายเป็นเรื่องบุญพาไปเลยบุญพาไปให้ไปเป็นคนดีได้ไปสังคมคนดีได้ง่วงแล้วกินกาแฟเนี่ยไม่ดีหรอกมันฝืนธรรมชาติแต่ง่วงแล้วนั่งสมาธิเดินจงกรมให้มันหายนั้นใช้ได้นะบางทีเขาเนสันชิกด้วยกาแฟกันนะกินกาแฟเข้าไปตาค้างที่จริงมันก็ฝืนธรรมชาติไปทำระบบประสาทให้มันผิดปกติขึ้นมาแต่ที่จริงถ้าเราง่วงเนี่ยเราอยู่ได้เหมือนคนกินกาแฟเนี่ยถือว่าใช้ได้คนนั้นมีสมาธิทำยังไงมันง่วงแล้วก็ทำให้มันหายง่วงมันหลับมันสับก็พยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิคนกินกาแฟเขาอยู่ได้ทั้งคืนเราก็อยู่ได้ทั้งคืนน่ะใช้ได้ดีกว่าคนกินกาแฟนะอาตมาก็ไม่กินนะกาแฟเลิกมานานแล้วไม่กินนะกาแฟเพราะกินแล้วไม่มีประโยชน์อะไรแต่ที่นี่เขาก็ใช้เนสชิกด้วยกาแฟกันแต่ที่จริงเราปฏิบัติเราต้องพยายามทำให้อารมณ์ธรรมเกิดให้มันมีปีติเกิดขึ้นกาแฟก็สู้ไม่ได้กินไปแล้วยังนิยม
านกาแฟไปหรือยังยังไม่ทานธรรมะนี่เนี่ยดีกว่ากาแฟอีกนะเดี๋ยวก็ฟังไปทั้งคืนเดี๋ยวก็หายง่วงก่อนจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะโหยทั้งคืนใช่ไหมจะไหวเลยความจริงไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยโยมเพราะเนี่ยเดี๋ยวมันอีกนิดเดียวมันก็สว่างไม่นานเลยชั่วโมงนึงหมดไปชั่วโมงหมดไปแป๊บเดียวโยมบางคนเนี่ยเล่นไพ่กันนะโยมนะสามคืนสามวันไม่หลับเลยนะเล่นกันจนแทงลูกเลยนะเพราะอะไรเพราะปีติมันเกิดเพราะมันอยากได้เงินท้องแก่ไปเล่นไพ่ไม่ง่วงเล่นจนขาบวมมาเลยต้องหามเข้าโรงพยาบาลนะกำลังติดไพ่โหถ้าจับมานั่งสมาธิสำเร็จเลยนะไม่ต้องกินอะไรเลยเพราะว่าไอ้ความอยากไอ้ความเพลินทำได้